เรียบร้อยครับได้มาแล้วโอ้โหตัวอย่างใหญ่เลยทุกคนดูไซส์เทียบกับกระชอนโอ้โหดูดิปลากากใหญ่มากดูดิทุกคนตัวโคตรใหญ่ผมว่าน่าจะมีประมาณสัก 7-8 นิ้วอ่ะไม่รวมหางนะเนี่ยครั้งที่แล้วเราก็ไม่ได้นับรวมหางเขาเหมือนกันตอนที่มัน 3.8 นิ้วตัวเนี้ยตอนลงไปทุกคนรู้สึกยังสดเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับมือผมนะแต่ผมลองเอามือกำทั้งมือนะเนี่ยได้แค่นี้ครับโอ้โหดูดิเทียบกับมือสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่กับที่บ้านสวนครับผมจะพามาอัปเดตเจ้าปลาทองที่เราเคยลงไว้เมื่อประมาณสัก8เดือนก่อนได้มั้งคือลงไม่นานมากลงจนลืมครับลงไปทั้งหมด4ตัวซึ่งตอนนั้นนะครับจะมีน้อง 3.8 นิ้วเป็นหอยักษ์แล้วก็4นิ้วเป็นหอยักษ์นะครับจะมีตัว 3.8 นิ้วจะเป็นตัวขาวแดงนะส่วนตัว4นิ้วจะเป็นดำส้มแล้วก็จะมีหอกลางของผมอีก2ตัวไว้เป็นตัวสีดำล้วนเลยซึ่งตอนนี้ครับหลังจากผ่านไปนานมากแล้วผมเนี่ยหาปลาไม่เจอเลยเว้ยคือตอนแรกเนี่ยครับที่ผมบอกว่าลืมไปแล้วเนี่ยเพราะว่าปกติป้าผมจะมาที่นี่บ่อยใช่ไหมแล้วมาปุ๊บก็จะไม่เจอน้องปลาเว้ยเพราะว่ามาตอนเย็นแล้วก็คือหาน้องปลาไม่เจอเลยผมก็เลยคิดว่ามันตายไปแล้ว4ตัวหลังจากนั้นผ่านไปผ่านมาเมื่อประมาณเดือนที่แล้วครับป้าผมมาสังเกตเห็นว่าในบ่อเนี่ยมันมีอะไรไม่รู้แดงๆเว้ยก็เลยลองตักขึ้นมาสรุปแล้วเป็นปลาทองของผมครับสรุปคือเหลืออยู่1ตัวท้วนครับซึ่งตอนนี้ตัวมันแบบโคตรใหญ่เลยตอนนี้คือตัวมันใหญ่มากเลยครับเหมือนที่แบบผมลงในคลิปช็อตไปตัวมันใหญ่มากจริงๆก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูครับว่าตอนนี้น้องหน้าตาเป็นยังไงและอยู่เป็นยังไงบ้างครับผมนี่ก็จะเป็นบ่อนะครับคือตอนแรกเนี่ยทุกคนจำได้ไหมคือเราลงกันโดนบ่อนู้นนะครับแต่ว่าน้องเนี่ยเขาว่ายข้ามมาบ่อนี้เว้ยตอนแรกคือผมหาทั่วเลยบ่อนู้นหาไม่เจอเลยครับแล้วก็สรุปคือน้องว่ายมาตรงบ่อนี้ครับว่ายมาตรงบ่อใหญ่ซึ่งเราไม่ได้ปล่อยตรงนี้นะเพราะว่าน้องปลามันแค่4นิ้วผมกลัวมันโดนกินเว้ยและตอนนี้น้องปลาเขาอยู่ตรงนี้แล้วครับทุกคนดูตัวนี่เหลือแค่ตัวเดียวเลยตอนนี้และตอนนี้คือน้องเนี่ยวุ้นยังไม่ขึ้นเลยครับตัวใหญ่มากปลาครับกินไม่ได้แล้วครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ากี่นิ้วเดี๋ยวผมต้องไปยืมก่อนหาแม้มันโทรมาทัดมาวัดซะหน่อยผมไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยเนี่ยคือมาแบบด้นสดเลยนะครับก็จะอยู่กับพวกปลาครับไซส์ใหญ่แบบนี้เลยแต่ว่าเขาอยู่ได้นะแต่ผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่าถ้าเกิดเอาพวก2นิ้ว3นิ้วมาเนี่ยมันจะอยู่ได้ไหมเพราะปลาครับมันตัวใหญ่ครับคือปลาครับเนี่ยเขาไม่ได้เป็นสัตว์กินเนื้อนะแต่ว่าถ้าเกิดมันเจออะไรเล็กๆเนี่ยมันก็จะดูดเข้าไปหมดผมไม่แน่ใจว่าเขาจะดูดไปหรือเปล่าไงก็เลยไม่กล้ามาลงเพิ่มครับก็เดี๋ยวตอนนี้ผมจะตักน้องปลานะตัวนี้ของเราขึ้นมาดูก่อนเลยครับว่าตอนนี้กี่นิ้วแล้วครับดูดิอย่างสวยเลยครับกำลังแทะแบบว่าพวกอะไรนะสาหร่ายอยู่แทะตะไคร่อยู่นี่โอเคอาวุธของเราก็อยู่นี่ครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้อาวุธมาแล้วน้องปลาอยู่ไหนแล้ววะอ๋อน้องปลาแอบอยู่นี่ครับนี่มันแอบอยู่นี่ผมตักมือเดียวจะลำบากหน่อยนะทั้งตักทั้งถ่ายโอ้มันว่ายเร็วมันว่ายเร็วเอ้ยมันว่ายเร็วมากโอ้โหหนักว่ะพอแบบมือเดียวแล้วมันลงน้ำมันหนักมากครับเอ้ยอย่าว่ายอย่าว่ายเร็วเอ้ยมันเร็วมากผมตักไม่ได้ว่ะมือเดียวอื้อหนักชิบเป๋งเลยเฮ้ยไม่มีแรงเดี๋ยวขอตัวช่วยก่อนต้อนหนึ่งกับต้อนปลาครับรอตัวเดียวมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอ้โหมันเร็วจริงๆดูดิอ่ะรู้แล้วครับตอนนี้ครั้งนี้น่าจะได้แล้วแหละจากการคำนวณแล้วเรียบร้อยครับได้มาแล้วโอ้โหตัวอย่างใหญ่เลยทุกคนดูไซส์เทียบกับกระชอนโอ้โหดูดิปลากากใหญ่มากก็เดี๋ยวระหว่างนี้นะครับผมให้ป้าไปเอาไอ้นี่ให้อยู่มาเป็นทัดเดี๋ยวเอามาวัดไซส์น้องดูดิทุกคนตัวโคตรใหญ่ผมว่าน่าจะมีประมาณสัก 7-8 นิ้วอ่ะไม่รวมหางนะเนี่ยครั้งที่แล้วเราก็ไม่ได้นับรวมหางเขาเหมือนกันตอนที่มัน 3.8 นิ้วตัวเนี้ยตอนลงไปทุกคนรู้สึกยังสดอันนี้คือให้อาหารปลาคาร์ฟกินเลยนะครับไม่ได้ให้อาหารปลาทองสูตรนั้นสูตรนู้นสูตรนี้ไม่มีเลยนะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันมันได้กินหรือเปล่าก็คือให้ไปผมขออนุญาตจับน้องก่อนโอ้ยตัวมันใหญ่มากตัวสีเนื้อ 3.8 นิ้วดูดิมันโคตรใหญ่เลยอ่ะหางมันอย่างใหญ่นี่ครับหัวสีเนื้อตัวเดิมเลยน่ารักน่ารักเดี๋ยวขอดูหน้าชัดๆหน่อยฮึบฮึบนี่ครับโอ้โหโคตรใหญ่โคตรน่ารักครับกระดองตั้งดีด้วยตัวนี้แล้วตอนนี้คือวุ้นยังไม่ขึ้นเลยทุกคนสามารถโตได้อีกคือผมว่าถ้าเกิดผ่านไปสัก 5-6-7 เดือนเนี่ยต้องมีแบบยักษ์แน่นอนอ่ะมากกว่านี้อ่ะโอเคให้น้องเขาไหว้ก่อนครับระหว่างที่รอมาบรรทัดมานะโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้มาบรรทัดมาแล้วเดี๋ยวเราจะวัดไซส์กันครับอุ้ยโอ้โหดูนะครับว่ากี่นิ้วตัวนี้ตอนครั้งที่แล้วที่ลงไปมัน 3.8 นิ้วครับพอตั้งแต่หัวลงไปเนี่ยนะปึ๊บ1 2 3 4 5 6 7นิ้วครับตัวนี้ใช่ป่ะ7นิ้วเว้ยทุกคนดูดิเนี่ยถึงตรงแค่ปลายหางตรงนี้นะ7นิ้วครับโอ้โหยังใหญ่ถ้าเกิดรวมหางเดี๋ยวผมลองรวมหางหน่อยเดี๋ยวลองวัดรวมหางดูหางมันยาวมากจริงนี่ครับตั้งแต่นี้นะปึ๊บตั้งแต่ปากโอ้โหรวมหาง11นิ้วอ่ะ11นิ้วรวมหางเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงครับทุกคนอาจจะเห็นไม่ชัดอันนี้ผมวัดตั้งแต่ตรงนี้นะตัวที่มีขีดๆนะครับ
นี่ไปยาวไปถึงนู่นทุกคนลองดูหาง10 11โอ้โห11นิ้วใหญ่มากโอ้โหสุดยอดนี่ครับทุกคนฮอยักษ์11นิ้วรวมหางถ้าไม่รวม7นิ้วครับโคตรใหญ่ดูครับเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับมือผมนะแต่ผมลองเอามือกำทั้งมือนะเนี่ยเนี่ยได้แค่นี้ครับโอ้โหดูดิเทียบกับมือมันแบบโคตรใหญ่จริงครับดูดิโอ้โหผมไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้นะตอนที่ได้มาแล้วตัวนี้ได้มาฟรีด้วยแต่เสียดายที่อีกตัวนึงมันตายไปแล้วครับไม่งั้นเราจะได้เห็น2ตัวแล้วเว้ยที่เป็นฮอยักษ์โอ้โหแล้วดูแก้มน้องเขาดิทุกคนเนี่ยมีสีแดงๆปนมาด้วยครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้เป็นมาร์ค2ข้างอย่างสวยเลยโอ้โหสุดยอดดูดิทุกคนดูตัวโอ้โหคือคลิปเนี้ยคำว่าโอ้โหเยอะมากอะเพราะมันโอ้โหจริงๆครับดูดิมันโคตรของโคตรใหญ่อะโอ้โหสุดยอดเลยครับโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวผมจะทำการปล่อยน้องเขาลงไปในบ่อแล้วนะครับกลัวน้องเขาเครียดน้องเขาโตและตัวใหญ่แล้วมันอยู่ในนี้มันอาจจะเครียดได้ครับป่ะโอ้โหทุกคนดูตัวโอ้ my god ไปลูกโอ้ยโคตรใหญ่ครับน้องว่ายไปนั่นแล้วโอ้โหสุดยอดนี่ครับตอนนี้น้องเขาก็ลงไปแล้วก็ว่ายเล่นกับปลาคาร์ฟครับนี่เขาอยู่กันได้แบบสบายๆเลยนะสำหรับคนที่มีคำถามว่าปลาทองอยู่กับปลาคาร์ฟได้ไหมคำตอบก็มีให้เห็นอยู่แล้วครับนี่เลยอยู่ได้แบบชิลๆเลยครับนี่เป็นไงว่ากันแบบไม่เคอะเขินเลยนะกินอาหารดีไม่ดีไว้กับปลาคาร์ปอีกไว้เพราะว่ามันผิวถ้าเกิดยิ่งเป็นธรรมชาบะนะยิ่งผิวกว่านี่เพราะหางมันจะเป็นแบบว่าปลาทูใช่ไหมมันจะยิ่งว่ายเร็วไว้แต่นี้มันเป็นหางปกติหางฮอนี่หางผีเสื้อสุดยอดครับเป็นไงครับทุกคนฮอยักษ์ของผมไซส์7นิ้วไม่รวมหางนะครับขนาดวัดแบบว่าไม่ได้เป๊ะๆนะคือผมแค่ท่าไปเพราะว่าตองเขาเนี่ยตัวมันค่อนข้างนูนไว้มันแบบท่าเป๊ะๆไม่ได้คือผมกะเอาประมาณ7นิ้วด้วยแต่ถ้าเกิดเราวัดรวมหางแล้วเนี่ยประมาณ11นิ้วนะจริงๆมันอาจจะเยอะกว่านั้นนะครับแต่ผมอ่ะไม่ได้ดูแบบเป๊ะๆเพราะว่าผมให้หลานช่วยถ่ายแล้วผมก็นั่งวัดคือมันต้องแบบจับขึ้นมาวัดจริงๆมันถึงจะรู้ไงอันนี้ผมแบบไม่อยากจับขึ้นมานานเนี่ยสรุปวันนี้ก็คือเรามาอัปเดตน้องปลาทองที่เราลงไว้ 3.8 นิ้วตอนนี้ผ่านไปประมาณ8เดือนกลายเป็น7นิ้วครับถ้าเกิดรวมหาง11นิ้วเดี๋ยวต่อจากนี้ครับผมจะทำการซื้อน้องฮอลันดายักษ์เนี่ยมาลงอีกเรื่อยๆครับแต่จะเป็นไซส์ขุนแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรามาติดตามกันต่อครับว่าต่อไปจะมีน้องปลาตัวไหนมาทั้งหมดกี่ตัวหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ